เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นเรือใดเรือใดชื่อสอเพลินตาพอออกไปกลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณสัก3ไมล์ทะเลปรากฏเจอพายุเรือล่มเขาออกไปช่วยเหลือก็ช่วยลูกเรือเป็นชาย2คนมาได้นะฮะเนี่ยฮะช่วยกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยและปรากฏว่าเรือใดสอเพลินตาชั่วพริบตาเดียวจมลงใต้ทะเลเลยฮะคือพายุเนี่ยมันหนักนะฮะก็ต้องรอให้คลื่นลมสงบก่อนถึงจะไปเก็บกู้แล้วก็จะชักลากจากใต้ทะเลกลับขึ้นมาเนี่ยฮะ